mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Hey, ma, we're gonna be alright. Dry those eyes. นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าโรงเรียนมัธยมที่ดีที่สุดของจังหวัด ได้ข่าวว่าผู้ชายหล่อมากฉันจะต้องจับให้ได้สักคนฉันอยู่โรงเรียนนี้มาหลายปีแล้วยังไม่มีผู้ชายตกถึงท้องเลยเยชินีหัวส้มเฮ้ยไม่ใช่สิหัวชมพูแกนี่มันสตรอเบอรี่อันดับหนึ่งแล้วนะฉันหรอจ๊ะแบดบอยแกก็ไม่เว้นใช่ไหมด้านได้ไออดนี่แล้วก็อาวุธที่เอาไว้กำจัดพวกสาวๆของรุ่นพี่เอว่าแต่รุ่นพี่ใช่ฉันต้องไปสารภาพรักกับรุ่นพี่ก่อนแล้วฉันแอบมองรุ่นพี่มาหลายปีแล้ววันนี้ฉันต้องสารภาพรักกับรุ่นพี่ให้ได้รุ่นพี่คะรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ว่าแต่เราจะเอารุ่นพี่คนไหนดีล่ะเพราะแต่ละคนก็หล่อทั้งนั้นเลยนี่ดีกว่ารุ่นพี่คะรุ่นพี่ได้โปรดเป็นแฟนกับฉันด้วยเถอะค่ะฉันรักรุ่นพี่มานานขอร้องพีซเดี๋ยวเยจินตลาเธอชอบฉันเหรอฉันจะบอกว่าฉันมีแฟนอยู่แล้วนะซอรี่ด้วยเป็นไปไม่ได้รุ่นพี่มีแฟนอยู่แล้วใครกันนะบังอาจมาทำให้หัวใจดวงน้อยๆของฉันต้องชอกช้ำแกต้องตายผู้หญิงคนนั้นเป็นใครฉันต้องรู้ให้ได้นี่ไงเธอโทมกะใช่ไหมฉันอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะใช่เธอยิโทมกะเลขที่3ฉันจะต้องหาตัวเธอให้ได้ว่าเธอเป็นใครรุ่นพี่คะรอด้วยได้โปรดเถอะค่ะรุ่นพี่รอด้วยนะคะรุ่นพี่ไม่สนใจฉันเลยสงสัยจะหลงรักอีนางผู้หญิงคนนั้นจนหัวปักหัวปั๊มเลยลืมความหวังดีของฉันใช่แกต้องอยู่ห้องแรกแน่ๆเพราะแกเลขที่3แกชื่อโทมากะใช่ไหมใช่หรือไม่เธอชื่ออะไรมันห้องฉันนี่หว่า ห้องฉันใช่และผู้หญิงคนนั้นมันคือใครอ่ะฉันต้องหามันให้เจออีแว่นเธอชื่ออะไรเลขที่เท่าไหร่เอายังไงดีอ่ะฉันเริ่มสับสนในชีวิตแล้วไหนนี่ไงเธอเลขที่12ใช่ไหมนี่เธอเลขที่12ไม่ใช่แน่ๆว่าแต่ผู้หญิงคนนั้นเลขที่3หายากจังเลยนี่ไม่ต้องเต้นเลยได้ไหมฉันรำคาญเฮ้ยโรงเรียนนี้มีแต่พวกจิตอ่อนเฮ้ยยี่หัวทองนี่หน้ามันคุ้นๆอยู่นะไม่ใช่หรอหรือยี่หัวชมพูเมื่อเช้าใช่ไหมเธอเลขที่6แล้วอีกคนหมายเลขที่3มันอยู่ไหนเนี่ยต้องถามดีกว่าปนัดดาเธอรู้หรือไม่นางใหม่เลขที่3มันคือใครเธออยากรู้เหรอว่าหมายเลขที่3คือใครถามจริงเธอปัญญาอ่อนอะไรวันนี้หึหมายเลขที่3ก็คือเธอไงยิบ้าเอ้ยเธอว่าอะไรนะหมายเลขที่3หมายเลขฉันเหรอไม่จริงใช่ไหมสงสัยเมื่อคืนนอนดึกดูซีรีส์เกาหลีมากไปใช่ไหมเลขที่3มันก็เลขเธอไงดูดีๆสิจ๊ะยีโทมกะยีจอมเปิ่นอ้าวหมายเลขที่3มันคือฉันเหรอเนี่ยฉันชื่อโทมกะใช่ฉันชื่อโทมกะใช่
รุ่นพี่ชอบฉันรุ่นพี่ชอบฉันจริงเหรอเนี่ยฉันจะได้ไม่ต้องฆ่าคนให้เสียเวลาไปดีกว่าไปหาเจ้าชายของฉันรุ่นพี่คะรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหนรุ่นพี่ชอบฉันทำไมรุ่นพี่ไม่บอกล่ะคะรุ่นพี่รุ่นพี่ไม่อยู่แล้วรุ่นพี่ไปไหนเฮ้ยเธอเห็นรุ่นพี่หรือเปล่าอีหัวม่วงไม่เห็นหรอกจ้าไปหาดูเองที่อื่นแล้วกันนะไม่ได้เรื่องนอกจากขี้เหร่และสมองยังกรวงอีกไม่เหมือนฉันรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยหัวใจฉันแทบจะหยุดเต้นรุ่นพี่ชอบฉันรุ่นพี่ชอบฉันรุ่นพี่ชอบโทมาก้าฉันยังไงชื่อโทมาก้าฉันลืมชื่อฉันไปได้ยังฉันลืมชื่อฉันไปได้ยังไงเนี่ยมีดก็ไม่ต้องใช้แล้วสินะแต่พกไว้ก็ดีเผื่อรุ่นพี่เปลี่ยนใจไปรักคนอื่นฉันจะได้แทงให้ตายไปเลยเอ๊ะว่าแต่รุ่นพี่อยู่ไหนเนี่ยรักแล้วก็หายแบบนี้หรอไม่ได้สิฉันต้องหารุ่นพี่ให้เจอรุ่นพี่คะรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหนวันนี้ฉันจะต้องรู้ความจริงให้ได้ว่ารุ่นพี่ชอบฉันจริงๆฉันไม่ได้มโนว่าแต่ถ้ารุ่นพี่เห็นมีดรุ่นพี่ก็จะกลัวฉันซ่อนไว้ตรงนี้ดีกว่าดีมากนี่ไงรุ่นพี่ของฉันคนที่ฉันแอบมองมันนานและฉันก็อยากจะเป็นเจ้าของเขารุ่นพี่ว่าแต่รุ่นพี่คะรุ่นพี่เธอมาทำอะไรตรงนี้เยตินตลาเธอยังไม่เข้าเรียนอีกเหรอไปเข้าเรียนอย่ามาเกะกะวุ่นวายแถวนี้น่ะอะไรกันเนี่ยรุ่นพี่เอ๊ะหรือว่าอยู่ต่อหน้าคนอื่นทำเป็นขึงขังช่างเถอะเรามาบ้านรุ่นพี่ดีกว่าดูสิว่ามีอะไรบ้างฉันมโนว่าบ้านนี้คือบ้านรุ่นพี่มันน่าจะใช่นะฉันสะกดรอยตามมาหลายปีแล้วแหละนี่ไงโอ้โหบ้านอะไรช่างน่าอยู่ขนาดนี้ดูสินี่โต๊ะโชว์ไม่ใช่ตู้โชว์ใช่ไหมถ้าฉันได้เป็นภรรยาของรุ่นพี่มันจะดีแค่ไหนนะดูสิโซฟานิ่มมากเลยอ่ะถ้าเราได้นั่งกับรุ่นพี่จะดีแค่ไหนนะอุ๊ยตังขอเก็บหน่อยละกันนะคะหูกล้วยห้องรุ่นพี่ใหญ่มากเลยฉันกินรุ่นพี่คงไม่ว่าหรอกนะคะฉันรู้สึกว่าวันนี้ฉันมีความสุขที่สุดเลยได้มานอนห้องรุ่นพี่กินกล้วยเก็บตังค์ฉันมีความสุขจริงๆพรุ่งนี้ฉันจะมาอีกนะขอนอนตรงนี้ก่อนนะคะรุ่นพี่โอ้โหหมอนรุ่นพี่มันก็เหม็นน้ำลายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ฉันทนได้เพื่อความรักของเราว่าแต่รุ่นพี่คงไม่เปลี่ยนใจแล้วนะเขารักฉันฉันก็รักเขาวันนี้ฉันต้องรีบกลับบ้านดีกว่าไปจดรายงานเกี่ยวกับรุ่นพี่เอ๊ะว่าแต่รุ่นพี่ชื่ออะไรนะฉันก็ลืมถาม ไม่สำคัญเราค่อยเริ่มต้นกันใหม่ปีนี้ทั้งปีฉันอกหักไป38ครั้งหวังว่าครั้งนี้ฉันจะไม่อกหักอีกนะนี่เลยประวัติของรุ่นพี่ฉันต้องจดให้ละเอียดรุ่นพี่เกิดวันจันทร์ชอบกินน้ำส้มเดินไปโรงเรียนพ่อชื่อโยแม่ชื่อวาเอ๊ะหรือว่ารุ่นพี่เขาชื่อวาโยนะจำไม่ได้ช่างมันเถอะว่าแต่
ใครจะมาเป็นศัตรูหัวใจของฉันรับรองเธอไม่ตายดีแน่ไว้เจอกันใหม่นะจ๊ะฉันยันเดเรจังกับความรักครั้งใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย